ครับรายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยกลับมาพบเจอกับคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับกับ1ชั่วโมงดีๆครับที่ผมธัญนพตระกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยในการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นประวัติของพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วทั้งประเทศนะครับที่มานะครับหรือว่าวัตถุประสงค์ในการสร้างพระเครื่องในแต่ละรุ่นรวมถึงวิธีการดูแยกแยะของแท้ของเลียนแบบครับและประเด็นสำคัญต่างๆในวงการพระเครื่องซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเปิดประเด็นมาพูดคุยกับคุณดามสุพรรณครับสวัสดีครับคุณดามครับสวัสดีครับนะครับแหมพบเจอกันอีกครั้งนึงนะครับคุณดามคุณดามครับจากครั้งที่แล้วที่เราได้พูดคุยกันแล้วก็คุณดามบอกว่าตอนนี้มีภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากทางสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยในการดูแลพื้นที่3จังหวัดอยุธยาสุพรรณอ่างทองนะครับจะมีกิจกรรมอะไรไหมที่ดูน่าตื่นเต้นงานประกวดที่สำคัญนะทางสุพรรณเนี่ยเขาจะจัดงานประกวดเขามีสมาคมนะครับทุกปีอยู่แล้วเป็นประเพณีนะครับก็ได้รับการตอบรับจากนักนิยมพระแล้วก็เยอะมากแล้วคนที่สะสมมีพระดีๆก็เอามาประกวดมาแข่งขันกันมาอะไรมาโชว์กันอะไรเงี้ยฮะทางอยุธยาเนี่ยก็เราก็ประสานไปตอนนี้ให้รวมตัวกันให้ตั้งเป็นชมรมขึ้นมาก็จะเพราะว่าทางอยุธยาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเมืองพระเลยสถานที่โบราณเก่าแก่เยอะเขาพร้อมอยู่แล้วฮะเรื่องโลเคชั่นแล้วก็บางทีอลังการนะฮะเราอยากจะไปจัดประกวดพระได้เงินจากการประกวดพระเนี่ยเราอยากจะเอาเงินตรงนี้ไปบูรณะเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับวัดที่เก่าๆอะไรอย่างเงี้ยฮะที่แตกหักเสียหายอะไรก็ตามแต่นะหรือไปพัฒนาในวัดที่ดังๆครับวัดที่มีอดีตหรือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยเนี่ยที่น่าสนใจน่าสนใจครับให้เป็นที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยผมว่าโอเคครับครับผมแล้วก็คือตรงเนี้ยถ้าพัฒนาได้สำเร็จอย่างที่คุณดามพูดผมมองว่ามันเป็นการส่งเสริมอาชีพการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนมากนะใช่ครับคือตอนเนี้ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมขับไปอยุธยาอ่างทองผมจะเห็นเลยว่าคนในประเทศเนี่ยบางทีเลือกที่จะเที่ยววัดเก่าๆดูประวัติศาสตร์ชาติไทยอะไรอย่างเงี้ยไปถ่ายรูปกับวัดพระโบราณโบราณอะไรหลายร้อยปีเนี่ยคือตรงนี้เราต้องมองให้เป็นประโยชน์คือบางทีการที่เราชอบพระเนี่ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องของโบราณโบราณนะเพราะฉะนั้นนี่เราทำอะไรได้หรือว่าจะช่วยทางไหนได้เนี่ยส่งเสริมได้เนี่ยเราควรที่จะเข้าไปมีการจัดประกวดพระมีการคนมาประกวดมีการมาซื้อบัตรซื้อกล่องมันก็มีรายได้เกิดขึ้นมันก็มีรายได้คือมันมีอีเวนต์มีกิจกรรมเนี่ยคนก็เดินทางกันไปนะแล้วก็บางคนขายน้ำก็มาขายได้คนเป็นพันงานประกวดขายของขายข้าวขายอะไรได้หมดทุกอย่างมันก็จะเกิดเขาเรียกอะไรอ่ะครับมันก็จะเกิดแบบโวลุ่มครับมีการค้าขายมีเงินมีทองมันก็ทำให้ชุมชนตรงนั้นน่ะครับกระเตื้องขึ้นจากที่เงียบๆเป็นวัดร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเข้าไปพัฒนาให้เป็นที่ท่องเที่ยววัดนี้มีประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นยังไงก็อาจจะมีเกี่ยวกับสตอรี่นิดนึงมีติดป้ายประวัติวัดสมเด็จพระนเรศวรเคยตรงอะไรอย่างนี้ฮะอย่างเงี้ยก็จะทำให้คนเนี่ยเที่ยวเมืองไทยแล้วก็เที่ยววัดโบราณก็มีการบริจาคเงินอะไรเงี้ยเงินพวกนี้เราก็จะทำสาธุประโทษให้วัดนั่นเลยครับนะฮะแล้วก็ชุมชนก็จะแบบมีสีสันมีสีสันคนก็มาค้าขายอะไรได้อาจจะมีเที่ยวชมรมพระเครื่องใช่นิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ถือได้ว่ากำลังทำกันอยู่ครับกำลังทำนี่ก็เป็นมุมมองคนรุ่นใหม่นะครับแล้วในส่วนของงานประกวดนะคือทั้งที่คุณดำดูแลอยู่มีแนวคิดไหมว่าเดี๋ยวจะจัดประกวดในพื้นที่ของอยุธยาก็ดีหรืออ่างทองก็ดีฮะมีฮะมีฮะคืออยุธยาตอนนี้กำลังให้เขาไปจัดตั้งรวมรายชื่อนะครับล่ารายชื่อมาสัก300เพราะว่าอยุธยาเนี่ยก็มีคนเล่นพายเยอะมีตลาดจริงๆมีเกิน300อยู่แล้วถูกไหมเกินอยู่แล้วฮะมีตลาดนัดหน้าวังมีตลาดนัดหน้าวัดนู่นวัดนี้เยอะหมดทีนี้เราอยากจะให้รวมเพื่อเป็นเหมือนชมรมของอยุธยาเป็นมาตรฐานเป็นมาตรฐานคืออาจจะมีตำแหน่งหน้าที่ใครดูแลเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเวลาเราประสานชัดเจนมันง่ายในเรื่องงานหรือเรื่องเงินเรื่องอะไรมันก็จะง่ายครับตรงนี้ก็กำลังทำพัฒนาอยู่ทางอ่างทองด้วยครับอันนี้ถามถึงในแนวของประโยชน์ที่ผู้ที่ไม่ได้เป็นคือไม่ได้เป็นเซียนพระแต่ว่าเป็นผู้ที่แบบว่าแหมนิยมสะสมพระเครื่องเนี่ยคือเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่รวมกลุ่มกันตรงนี้
คือรวมกลุ่มตอนนี้คือพระเนี่ยเราจะจัดหมวดหมู่ครับจัดรายการของแต่ละพระเกจิคณาจารย์เนี่ยทุกประเภทไม่ใช่คือเราไม่เอาเลยครับผมคือตรงเนี้ยก็จะเป็นเหมือนคัมภีร์เล่มหนึ่งเพื่อให้คนอยุธยาก็ดีอังคารก็ดีสุพรรณก็ดีเนี่ยหรือคนพื้นที่อื่นด้วยจะได้รู้ว่าพระนี่มีอะไรบ้างและคุณก็สะสมตามนี้เท่านั้นนอกนั้นคือยังไม่ใช่ก็คือจะได้มีทิศทางอยู่ในกรอบแน่นอนคือไม่สะเปสะปะไม่สะเปสะปะนี่คือทิศทางจะได้ชัดเจนครับผมนะฮะแล้วพอมีสมาคมเข้าไปดูแลเนี่ยมันจะมีเรื่องของการรับผิดชอบนะฮะตลอดหลังจากที่ชาวบูชากันไปแล้วมีมาตรฐานเกิดขึ้นคือเรื่องของความแท้ 100% เนี่ยมันก็จะชัดเจนขึ้นมากๆในพักของแต่ละจังหวัดครับผมสบายใจนะฮะทั้งผู้ให้บูชาผู้ที่เช่าบูชาไปก็สบายใจครับคือถ้าเราสร้างมาตรฐานของพระเนี่ยให้มีความแท้แน่นอน 100% ครับแต่ละจังหวัดมันก็จะมีการเช่าบูชากันง่ายครับศึกษาหรือว่าการเก็บรักษาหรือว่าการแบบซื้อขายมันก็จะง่ายครับผมง่ายก็คือคุยกันแล้วจบเลยว่างั้นจบเลยคุณดามครับแล้วก็วันนี้นะฮะคุณดามก็จะมาเปิดประเด็นมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของพระที่อยู่ในชุดเบญจภาคีอ๋อฮะนะฮะคือทำไมถึงได้หยิบยกเอาเรื่องนี้มาพูดคุยคือตัวผมเองเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยชอบเล่นพระกุครับผมพระเก่าเกจิเก่าๆอะไรเงี้ยพอเล่นมาจนเขาเรียกว่าคือเราค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์ตรงนี้เยอะเนี่ยครับผมผมก็เหมือนเราเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยเราก็อยากเรียนปริญญาโทขยับขึ้นไปจบปริญญาโทก็ขยับขึ้นมาคือเล่นพระเนี่ยเราต้องอัปเดตตลอดเราต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพระที่เนี่ยนั้นตลอดขยายวงกว้างออกไปแล้วพระชุดเป็นเบญจภาคีเนี่ยเป็นพระชุดหนึ่งที่ผมมองว่าตัวผมน่าจะพอมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่จะมาศึกษาพระนี้ได้ก็เลยเริ่มศึกษามาครับจริงจังแล้วก็มาเก็บสะสมใช่ไหมใช่ฮะใช่ครับถ้าพูดถึงพระเบญจภาคีเนี่ยก็คือการรวบรวมพระยอดนิยมเอาไว้5องค์ด้วยกันใช่ฮะคำว่าเบญจก็คือ5ครับผมคือพระชุดเบญจเนี่ยรวบรวมและตั้งชื่อมาตั้งแต่ก่อน2500ครับผมคุณดามช่วยเล่ารายละเอียดหน่อยเผื่อว่าคุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาดูเอ๊ะเบญจภาคีคืออะไรคือหลวงพ่อเหรอคือวัดเหรอจริงๆแล้วคืออะไรคือคำว่าเบญจภาคีเนี่ยก็จะรวมพระดังๆของแต่ละจังหวัดที่สำคัญนะครับมารวมเป็นพระชุดเบญจภาคีครับคืออันดับหนึ่งเนี่ยต้องยกให้สมเด็จพระพุทธจารย์โตแห่งระฆังเป็นพระอริยสงฆ์ของกรุงรัตนโกสินทร์ที่โด่งดังมากในยุคนั้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ทุกวันนี้ก็ยังแล้วก็จะดังต่อไปอีกนานมากครับอันนี้ก็จะเป็นพระประธานเลยครับผมเป็นพระก็คือองค์ปฐมเลยองค์ที่หนึ่งองค์ปฐมเลยครับคือพระสมเด็จวัดระฆังวัดระฆังครับผมถัดมาครับถัดมาเป็นพระรอดครับพระรอดพระรอดครับผมของจังหวัดลำพูนนะครับทำไมพระรอดถึงถูกจัดขึ้นมาเป็นว่าอะไรคือพระรอดเนี่ยทางเหนือเนี่ยดินแดนฮาริบุญชัยเนี่ยก็คือมีพระรอดมีจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพวกนี้ก็จะเป็นดินแดนมันจะไม่เหมือนจังหวัดในสมัยที่เราอยู่กันตอนนี้สมัยก่อนมันเป็นดินแดนครับผมครับดินแดนล้านนาอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีพระเนี่ยดังมาตั้งแต่ยุคนู้นแล้วครับฮาริพุนชัยก็พระนางจามาเทวีใช่ทรงสร้างพระรอดครับผมนะครับผมถัดมาฮะถัดมาก็เป็นพระกำแพงซุ้มกอครับทำไมถึงได้ถูกจัดมาพระกำแพงซุ้มกอกำแพงซุ้มกอเนี่ยเป็นพระที่โด่งดังมากในยุคก่อนครับเป็นพระหมายเลขหนึ่งของเมืองกำแพงเพชรคือซุ้มกอพิมพ์ใหญ่เนี่ยคือถ้าพูดกับคนรุ่นเก่าๆนะถ้าพูดถึงซุ้มกอเนี่ยคือแบบเป็นที่สอบแสวงหาเลยเพราะว่าในเจดีย์เนี่ยจะพบใบลานเงินในใจผมนะผมว่ามีใบลานทองแต่อาจจะถูกทำลายโดนล่อหลอมไปในคนที่แบบรู้เท่าไม่ถึงการในยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยฮะก็มีใบลานเงินเขียนว่าแปลเป็นภาษาไทยแล้วว่ามีกูแล้วไม่จนก็หมายความว่าการที่เรามีพระซุ้มกอมาติดตัวหรือใช้เนี่ยจะเป็นพุทธคุณอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเรื่องการค้าขายเรื่องแบบเงินไม่ขาดมืออะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเมื่อก่อนผมอาจจะมองว่าเป็นชาวบ้านรุ่นเก่าๆเขาคิดนะจริงๆเวลาผมมีนะผมรู้สึกได้นะครับผมรู้สึกได้กับสมมติว่าการเงินไม่ค่อยคล่องเลยตอนนี้พูดถึงพุทธคุณใช่กำลังพูดถึงพุทธคุณบางทีเราเจอเราเช่าไว้ใส่ตลับอย่างดีอาราธนาติดตัวครับไอสิ่งที่มันติดขัดอะไรอย่างเงี้ยมันคล่องไปหมดเลยอ่ะ
ไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องหลายๆเรื่องมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าลื่นไหลอ่ะลื่นไหลแล้วก็สิ่งที่คนโบราณรุ่นแรกๆที่เขาเล่นพระเขาพูดไว้เนี่ยมันใช่อ่ะมันจริงคือสัมผัสได้สัมผัสได้ใช่ฮะนี่จากประสบการณ์ที่ศึกษาพระมา20กว่าปีเนี่ยนะครับผมครับแล้วถัดมาฮะถัดมาก็เป็นพระนางพญาครับผมนางพญาอันดับที่4ครับผมเป็นนางพญานางพญาครับนางพญาก็เป็นพระหลักครับอันดับ1เหมือนกันของจังหวัดพิษณุโลกครับนะฮะพิษณุโลกเนี่ยก็เป็นเมืองของประวัติศาสตร์อยู่แล้วของกรุงศรีอยุธยาอะไรเงี้ยก็เป็นพระที่มีอายุการสร้าง5-600ปีเหมือนกันครับนางพญาเนี่ยก็มีทั้งพิมพ์เขาโค้งคือนิยมสุดนะฮะพิมพ์เขาตรงครับสองพิมพ์แล้วก็มีพิมพ์อกหนุนใหญ่ครับคือนางพญาเนี่ย3พิมพ์นี้จะเป็นองค์ค่อนข้างเครื่องใหญ่ๆหน่อยพิมพ์เล็กก็จะมีพิมพ์สังคติครับนะครับพิมพ์เทวดาพิมพ์อกหนุนเล็กแต่องค์ขนาดผู้หญิงห้อยได้เล็กๆหน่อยน่ารักผมนะฮะสุดท้ายครับสุดท้ายเป็นพระผงสุพรรณครับผมเป็นพระหมายเลขหนึ่งของสุพรรณเลยคือในใบลานทองเนี่ยของจังหวัดสุพรรณเนี่ยมีใบลานทองเขียนไว้ว่าการสร้างพระผงสุพรรณเนี่ยเพื่ออะไรก็จะเขียนไว้แปะไว้ครับแล้วผู้สร้างของพระผงสุพรรณเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรฮะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกรุงศรีอยุธยาครับแต่ท่านสมัยก่อนเนี่ยการเขียนถึงพระมหากษัตริย์เนี่ยจะไม่เอ่ยชื่อครับผมจะเขียนแค่นี้ก็จะรู้แล้วเขาจะสลักไว้แล้วแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่คือแบบมีอำนาจมีอะไรที่สุดในกรุงศรีอยุธยาสร้างเลยเพราะเมืองสุพรรณอยุธยาเนี่ยจริงๆนะถ้าสมมติว่าในความคิดผมนะผมว่าอาจจะเป็นเมืองเดียวกันอนาเขตเดียวกันอันนี้อยู่หน้าด่านเป็นหน้าด่านเป็นหน้าด่านอะไรอย่างเงี้ยคอยแบบเอาไว้แบบดูครับแบบพวกเมืองศัตรูอะไรต่างๆที่จะบุกเข้ามาเพราะว่าการรบสมัยก่อนเขาจะไม่รบในวังครับเพราะว่าจะเกิดความเสียหายอะไรต้องออกไปรบไกลๆแล้วก็เจดีย์ที่วัดพระธาตุเนี่ยมีอาณาเขต200กว่าไร่ครับในหนังสือแบบเล่มเก่าๆสุพรรณเลยนะครับแต่ตอนนี้เป็นถนนหนทางเป็นโรงเรียนเป็นวัดป่าเลยอะไรเป็นอย่างอื่นหมดแต่สมัยก่อนเนี่ยมีอาณาเขต200กว่าไร่ผมว่าเป็นวัดที่ยิ่งใหญ่มากครับครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับนะนี่ก็คือการรวบรวมพระชุดเบญจภาคีครับนะโดยผู้รวบรวมคืออาจารย์ติยมบวายใช่ใช่ครับอาจารย์ติยมบวายถ้าเป็นใครยังไงอาจารย์ติยมบวายเนี่ยเป็นคนยุคแรกๆเลยครับที่ชอบสะสมในวงการพระในวงการพระคือคนเล่นพระเก่าเนี่ยถ้าชอบพระเก่าเนี่ยท่านจะต้องเคยอ่านหนังสือของท่านที่ท่านมาเรียบเรียงเป็นพระกุก็ดีเป็นพระสมเด็จก็ดีหรือว่าเป็นพระปิดตารุ่นเก่าก็ดีท่านเป็นคือส่วนตัวเนี่ยผมไม่ทันเพราะว่าผมมารุ่นหลานรุ่นเลนแล้วเล่นนะถ้าพูดถึงปัจจุบันนี้ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่อายุสักเท่าไหร่โอ้ยวันนี้เหรอครับสัก150ถึงไหมไม่ถึงนะร้อยนิดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคได้ครับผมฮะคือว่าท่านต้องยกเครดิตให้ท่านนะครับเพราะว่าท่านมีวิสัยทัศน์กว้างไกลใช่ว่าท่านจะรู้ได้ไงฮะว่าเวลาผ่านมาอีก50ปีอีก70ปีคนจะมาเล่นกันขนาดนี้อะไรแล้วถ้าไม่มีท่านจัดทุกวันนี้เราก็อาจจะไม่มีพระชุดเบญจภาคีใช่ครับใช่ฮะเพราะว่าครับคือท่านเนี่ยเป็นนักสะสมพระครับยุคสมัยนี้สะสมพระกับคนยุคสมัยก่อนสะสมพระไม่เหมือนกันครับคนสะสมพระยุคก่อนเนี่ยสมมติสะสมสมเด็จโตเนี่ยท่านก็จะศึกษาเกี่ยวกับประวัติชีวประวัติจริยวัตรการดำเนินชีวิตเจาะลึกอะฮะเจาะลึกครับแล้วก็เกิดความศรัทธาพอเกิดความศรัทธาก็ไปหามาสอบแสวงหามาเพื่อเก็บไว้ใช้พุทธคุณแค่นั้นจะไม่มีเรื่องเกี่ยวกับเงินเข้ามาการบูชาการซื้อขายครับผมแต่ว่ายุคนี้มันก็ธรรมดาฮะโลกมันเปลี่ยนไปเพราะบางคนเนี่ยเขาไม่มีเวลามาหามาอะไรหรอกเขาก็อยากได้บ้างเขาก็อยากได้สู้เขาไปช่วยหาให้หน่อยอะไรเงี้ยจะมีค่าใช้จ่ายอะไรก็บอกกันครับผมนะคือแบบปัจจุบันนี้บางทีมีเงินยังบางองค์นี่ยังหาไม่ได้เลยครับคือไม่ได้ใช่คือพระเนี่ยเป็นของสูงของประเทศไทยครับเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับบางทีเนี่ยอยากได้รถคันหนึ่ง5ล้าน10ล้านครับเรามีเงินวันนี้เราไปซื้อได้เลยสั่งได้เลยออปชั่นนู้นนี้ได้หมดครับแต่พระเนี่ย
เราอยากได้บางทีต้องรอถึง5ปี10ปีก็ยังไม่มีเลยครับบอกตรงๆเหมือนกับยังไม่มีบารมีถึงจะได้บางทีมีเงินก็อาจจะไม่มีบารมีที่จะมามีท่านเก็บไว้ใช่แต่บางคนไม่มีเงินเลยครับแต่กลับก็อาจไปเจอก็อาจจะแบบมีใครเมตตาให้มาฟรีๆใช่ครับเป็นไปได้หมดนี่คือเสน่ห์ของเสน่ห์ของวงการพระเครื่องครับครับผมเอาละฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูกันวันนี้คุณดามีพระสมเด็จมา4องค์แล้วก็อีก3องค์ข้างบนคือเป็นพระครับผมสุพรรณกับพระนางพญาขับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูองค์จริงกันครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ